กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะส่งเสริมเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาค่ะจัดห้องเรียนกีฬาให้เด็กเรียนฟรีนำร่องใน3โรงเรียนนะคะเริ่มจากฟุตบอลและวอลเลย์บอลพร้อมกับเตรียมขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆด้วยค่ะพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในโครงการห้องเรียนกีฬาเพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาในแต่ละภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถแข่งขันกับนักกีฬาในระดับสากลได้โดยเน้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการและจิตวิทยาอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตทั้งความอดทนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยโครงการห้องเรียนกีฬานะคะนำการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนกีฬาใน3จังหวัดภาคใต้ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกแบบมาประยุกต์ใช้เบื้องต้นค่ะเปิดเป็นห้องเรียนกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลรับสนับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2559ใน3โรงเรียนคือโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจังหวัดสุโขทัยโรงเรียนสารคามวิทยาคมจังหวัดมหาสารคามและโรงเรียนกัญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่และสมัครได้นะคะตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมโครงการทุกคนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆกระทรวงศึกษาธิการนะคะจะดูแลและจัดสรรงบประมาณรายหัวให้คนละ 40,000 บาทต่อปีการศึกษาค่ะ